ฟังจากปากพระเอกดังกับเหตุผลไม่ต่อสัญญาช่องเจ็ดหลังอยู่มานาน20ปีพระเอกลูก3สามนามรพีพัฒเอกพันกุลผ่านตัวเป็นนักแสดงอิสระอีกรายหลังร่วมงานกับช่องเจ็ดมานานกว่า20ปีโดยล่าสุดน้ำได้เปิดใจในรายการคุยแซบโชว์พร้อมพูดถึงเรื่องสัญญาว่าตอนนี้หมดสัญญากับช่องมากสีหรือย,อยังน้ำหมดแล้วครับหมดเมื่อปี65ที่ผ่านมาครับตอนนี้ถือว่าเป็นนักแสดงอิสระเต็มตัวแล้วน้ำเป็นนักแสดงอิสระแล้วครับา ทำไมถึงไม่ต่อสัญญานะ้าผมอยู่ในสัญญามา20ปีแล้วตอนนี้พอหมดสัญญาแล้วอยากจะได้ลองอะไรใหม่ๆทํางานกับทีมใหม่ๆไปเจอกลุ่มนักแสดงใหม่ๆบ้างเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ไปทํางานได้ศึกษาอะไรใหม่ๆด้วย ส่วนใหญ่นักแสดงที่หมดสัญญาพอออกมาปุ๊บเนรคุณพี่น้ำกลัวคนจะว่าเนรคุณไหมน้ำต้องให้เขาดูจากงานที่ผ่านมามากกว่าเพราะว่าตลอดระยะสัญญาที่ผ่านมาเราก็ทําหน้าที่ของเราแบบเต็มความสามารถแล้วก็รับผิดชอบทุกอย่างเต็มที่อยู่แล้วเริ่มมีช่องอื่นๆติดต่อมาบ้างหรือย,อยังน้ำมีบ้างครับก่อนหน้านี้เขาถามว่าเป็นยังไงบ้างก็ถามเรื่องสัญญาแหละครับก็บอกว่าหมดปลายปี65หหลังจากนี้จะเริ่มคุยจริงจังในเรื่องของการวางแผนงาน มีผู้ใหญ่ทางช่องวันมาท้าทามบ้างไหมน้ำคงต้องผ่านรายการคุยแซบโชว์นี่แหละครับอยากจะบอกอะไรผู้ใหญ่ผู้จัดบ้างน้ำตอนนี้อิสระแล้วนะครับสามารถเรียกใช้ได้เพราะว่าว่างตั้งแต่สิ้นปีที่ผ่านมาแล้วเริ่มต้นปีใหม่ยังไม่มีเรื่องไหนติดต่อมาตอนนี้ว่างมาก